ตอนนี้ผมอยู่ในสายกับกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์คุณฉัตรชัยสิริไลคุณฉัตรชัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณโมนายครับขออัปเดตก่อนนะครับเรื่องของมาตรการช่วยเหลือจากทางทอสที่จะปรับลดค่างวดให้เริ่มลงทะเบียนได้เมื่อไหร่หรือช่องทางไหนบ้างครับครับเริ่มลงทะเบียนได้วันศุกร์นี้นะครับศุกร์ที่15มกราคมถึงเดือนที่29มกราคมนะครับก็สำหรับผมเรียนอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเราออกมาตรการครั้งนี้ทั้งสิ้น4มาตรการครับนะครับทั้ง4มาตรการโดยสาระสำคัญก็คือว่าเงินงวดที่ท่านผ่อนชำระอยู่เดิมเนี่ยสมมติว่า 10,000 บาทเราสามารถที่จะให้ท่านเนี่ยเลือกชำระได้ที่ 25% 50% หรือ 75% ขึ้นอยู่กับความไหวของท่านในการที่จะชำระในช่วงที่เข้ามาตรการของเรานะครับโดยการครับการเลือกเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็น 25% 50หรือว่า 75% ของเงินงวดเนี่ยลูกค้าเลือกเองหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เป็นฝ่ายสินเชื่อเป็นคนกำหนดออกมาครับลูกค้าเลือกเองครับผ่านทางหน้าจอของโมบายแอปพลิเคชันเลยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องดูว่าลูกค้าเนี่ยมีความได้รับผลกระทบทางด้านโควิดทางด้านรายได้เนี่ยมากน้อยเพียงใดโดยที่ลูกค้าเนี่ยมีการแสดงเอกสารเป็นภาพถ่ายที่แนบเข้ามาใน GHBO หรือว่าสาขาอาจจะโทรไปสัมภาษณ์นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็คืออยู่ที่ความไหวของลูกค้าเพราะว่าหนี้บ้านของอาคารสงเคราะห์เนี่ยเป็นหนี้ที่มีหลักประกันดังนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าเขาต้องการที่จะชำระมาเพื่อที่จะปิดหนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้บ้านเป็นของตัวเองแต่ว่าด้วยผลกระทบของโควิดในครั้งนี้มันก็อาจจะไม่ไหวหรือว่าต้องการมีผลกระทบทำให้ไม่สามารถจ่ายได้เต็ม 100% เหมือนเดิมก็สามารถที่จะจ่ายแค่ 25% 50% หรือ 75% ของเงินงวดปกติได้ครับลูกค้ากลุ่มที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่28จังหวัดสีแดงไหมครับไม่จำเป็นครับอันนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศนะครับเพราะว่าเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยบางทีการได้รับผลกระทบเนี่ยไม่ได้เกิดจาก28พื้นที่โดยตรงมันเป็นเอฟเฟคที่ต่อเนื่องกันมาจำเป็นต้องอยู่ในกลุ่มธุรกิจหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวไหมครับไม่จำเป็นครับครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพครับโอ้โหงั้นทั้งประเทศด้วยแล้วทำอาชีพอะไรก็ได้ที่ได้รับผลกระทบจะมากจะน้อยเนี่ยยื่นขอได้ก่อนเลยนะฮะใช่ครับเพราะว่าการได้รับผลกระทบทางด้านรายได้ครั้งนี้เนี่ยเราจำแนกคนเป็น3กลุ่มเนื่องจากว่าอาคารสงเคราะห์เนี่ยมีได้ออกไปแล้วในรอบแรกเนี่ย10มาตรการซึ่ง10มาตรการเนี่ยจะมีลูกค้าอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเขาพ้นมาตรการไปแล้วแล้วเขามาได้รับผลกระทบครั้งนี้อีกเป็นครั้งที่2เนี่ยกลุ่มนี้ก็เข้าได้นะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ยังค้างอยู่ในมาตรการอีกประมาณ 139,000 ล้านกลุ่มนี้ก็เข้าได้ครับนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ในรอบแรกท่านไม่ได้รับผลกระทบแต่ท่านมาได้รับผลกระทบครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็เข้าได้ครับทีนี้เองเนี่ยคุณฉัตรชัยมีคำแนะนำไหมว่าควรจะเลือกกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินงวดเดิมดีฮะคือผมว่าตอนนี้หลักอยู่ที่ความไหวของลูกค้านะครับเพราะว่าการที่จะจ่าย25 50หรือ75เนี่ยเวลาที่เงินงวดที่ชำระเข้ามาในธนาคารได้มีการตัดชำระทั้งเงินต้นของลูกค้าแล้วก็ดอกเบี้ยที่ลูกค้าในงวดนั้นๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่านมองว่าท่านไหวที่ 75% ท่านก็ควรจะอยู่ที่ 75 เพราะว่ามันทำให้ลดเงินต้นของท่านเนี่ยเหมือนเงินงวดปกติทำให้หนี้อย่างเนี้ยไม่ก่อหนี้ระยะยาวนานเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าการสินเชื่อบ้านเนี่ยเวลาคิดดอกเบี้ยมันคิดจากต้นกับดอกในแต่ละเดือนมันไม่ได้เหมือนลีสซิ่งหรือว่าเช่าซื้อพอผลกระทบที่แต่ละคนได้รับจากโควิดระลอกใหม่เนี่ยก็ไม่เท่ากันไม่เท่ากันมีรายได้ก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่าแนะนำว่าให้ตัดน้อยไปก่อนดีกว่านะฮะ 75% แล้วค่อยแบบไล่ลงมาไหวไม่ 50% ถ้าไม่ไหวจริงๆอาจจะไป 25% ก็ได้นะฮะใช่ครับคือการจ่ายเนี่ยคือเราไหวเท่าไหร่เราวิ่งไปที่เท่านั้นถ้าเกิดท่านไหวที่ 75% ควรอยู่ที่ 75 อย่ามาเลือกที่ 25 เพราะท่านเลือกที่ 25 เนี่ยเงินต้นท่านแทนที่จะลดในอัตราปกติแต่มันก็ลดน้อยลงดังนั้นหนี้มันก็จะยืดขึ้นครับเอ๊ะนิดนึงคุณฉัตรชัยฮะสัดส่วนของการปรับลดลงมาเนี่ยวิธีการคิดไปตัดต้นตัดดอกเนี่ยนะครับคือสมมุติจ่าย 100% เนี่ยตัดต้นตัดดอกเป็นสัดส่วนเท่านึงแล้วถ้าเกิดเหลือ 25% เนี่ยคือหาร4มาทั้งต้นทั้งดอกเลยไหมฮะมันเราเรียกว่าใช้อัตราส่วนคงเดิมนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าแต่เดิมเนี่ยเงินงวดอยู่ที่ 10,000 บาทนะครับเป็นการตัดต้นที่ 6,000 บาทเป็นการตัดดอกที่ 4,000 ครับเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเกิดท่านเลือกมาที่เงินงวดเหลือ 50% ที่ 5,000 บาทมันก็จะไปตัดต้นที่ 3,000 บาทแล้วก็ตัดดอกเบี้ยที่ 2,000 บาทในอัตราส่วนเดิมเลยโหคิดง่ายมากถ้าอย่างนั้นครับครับเอาถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่เคยเข้าร่วมโครงการนี้มาแล้วเมื่อต้นปี63วิธีการสามารถต่ออายุได้เลยมั้ยฮะหรือทำยังไงบ้างครับก็เข้ามาในตัวโมบายแอปพลิเคชันของอาคารสงเคราะห์นะครับ GHBO ท่านคีย์เลขที่แบบประชาชนนะครับแล้วก็ระบบก็จะมีการบอดี้ไฟล์แล้วก็โชว์ให้เห็นว่า
เลขที่บัญชีเงินกู้ของท่านเนี่ยที่สามารถที่จะเข้ามาตรการ4มาตรการของเราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วท่านก็เลือกในการที่จะแบ่งจ่ายที่ 25% 50% หรือ 75% พร้อมกับแสดงหลักฐานนี่ที่ท่านได้รับผลกระทบทางด้านรายได้จากโควิดรอบนี้นะครับครับเท่าที่ผมดูจากโบรชัวร์ทอสอเนี่ยนะครับสำหรับกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการมาแล้วเนี่ยการลงทะเบียนอาจจะต้องลงไวหน่อยเพราะว่าจะไปสิ้นสุด29มกราคมสำหรับกลุ่มนี้เป็นแบบนั้นไหมฮะใช่ครับคือต้องเรียนว่าโดยประกาศแบงก์ชาติเนี่ยการลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ถึงกลางปีแต่ว่าของอาคารสงเคราะห์ที่เราพยายามให้มันระยะสั้นระยะที่1ก่อนเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นว่าผลกระทบแต่ละตัวเนี่ยเป็นที่เท่าไหร่เพื่อเราจะได้เข้าไปบริหารจัดการได้ถูกเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเปิดให้ลงเรื่อยๆปุ๊บก็เข้ามาเรื่อยทำให้เราคุมตัวเลขไม่อยู่นะครับแต่ว่าเรียนเลยว่าสำหรับมาตรการที่9ที่จะเริ่มวันที่15 มกราคมสิ้นสุด29 มกราคมเนี่ยกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มที่อยู่ในเคยใช้มาตรการราคาสงเคราะห์มาก่อนดังนั้นท่านคุ้นเคยกับระบบของเราอยู่แล้วท่านสามารถที่จะเข้ามาได้เลยนะครับระบบ IT เราพร้อมที่จะรองรับตลอดแต่ว่าสำหรับกลุ่ม NPL กับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนอันนี้ลากยาวไปถึง26 กุมภาพันธ์ในการลงทะเบียนเลยนะฮะใช่ครับเพราะว่าอย่างกลุ่มลูกค้า NPL ในบางครั้งท่านมีข้อสงสัยในเรื่องของดอกเบี้ยที่พักหรือว่าในช่วงของการปรับโครงสร้างเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการคุยกันนะครับก็เลยทอดเวลาออกไปให้อีก1เดือนถึงวันที่26ครับอันนี้ผมแค่ถามเผื่อไว้ก่อนนะคุณชัดชัยครับครับมีใครบ้างไหมที่ขอเข้าร่วมโครงการแล้วไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เนี่ยฮะคือกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ส่วนใหญ่ที่เราพบนะครับก็คือว่าพอเราตรวจสอบเข้าไปแล้วในรายละเอียดเนี่ยปรากฏว่าท่านไม่ได้รับผลกระทบจริงอย่างเช่นท่านก็ยังคงรับเงินเดือนตามปกติทุกอย่างในพวกที่เป็นฟิกซ์ซาลารีอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยคือเราท่านไม่ได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดเคสหลังบ้านท่านอาจจะบอกว่าถ้าได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าภรรยาถูกเลิกจ้างหรือว่าคู่สมรสถูกเลิกจ้างอันนี้ก็ต้องมานั่งคุยกันหลังบ้านอีกทีนึงอ๋อเพราะฉะนั้นเวลาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน HBO ไปเนี่ยนะฮะคือต้องมีการกรองอีกรอบนึงจากทางพนักงานสินเชื่อใช่ไหมครับใช่ครับคือทางเจ้าหน้าที่สาขาเราทั่วประเทศเนี่ยจะมีการดูไว้พวกเอกสารที่ท่านถ่ายภาพส่งมาประกอบนะครับว่ามันจริงหรือไม่แล้วเราก็เช็คของเราภายในระยะเวลาไม่เกินวัน2วันก็จะมี notification แจ้งกลับไปว่าท่านได้สามารถเข้าสู่มาตรการเรียบร้อยแล้วเอกสารหลักๆที่ต้องมีการเตรียมเอาไว้ก่อนเพื่อเป็นการยืนยันความจำเป็นในการขอเข้ามาตรการนี้น่าจะมีอะไรบ้างครับครับโดยหลักก็คือตัวที่แสดงว่าท่านได้รายได้ของท่านได้รับผลกระทบนะครับอย่างเช่นท่านมีหนังสือของบริษัทหรือนายจ้างว่ามีการลด OT มีการเลิกจ้างหรือมีการปรับลดเวลาทำงานแล้วกระทบต่อตัวรายได้ต่อเดือนของท่านหรือถ้าเกิดประกอบอาชีพอิสระภาพถ่ายของกิจการท่านที่มันเคยคึกคักแล้วมันซบเซาลงในช่วงระยะเวลานี้นะก็แนบเข้ามาให้หมดนะครับครับการลงทะเบียนเริ่มต้นพรุ่งนี้15 มกราคมตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่9 โมงเช้าครับคือทุกคนเนี่ยก็จะผ่านการพิจารณาไม่ได้ใครมาก่อนได้ก่อนนะฮะไม่ครับเรียนเลยว่าภายใต้ระยะเวลาที่เรากำหนดไว้เนี่ยเราพิจารณาทุกรายให้ครับทุกท่านไม่จำเป็นจะต้องรีบเข้ามาพร้อมกันนะครับคือช่วงเวลาใดก็ได้ในระยะเวลาที่เรากำหนดตั้งแต่วันที่15 มกราคมถึงวันที่26 กุมภาพันธ์นะครับครับนอกจากการปรับลดค่างวดแล้วมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับครับก็จะมีในส่วนของมาตรการเดิมที่อาคารสงเคราะห์มีอยู่ก็คือเรื่องของการพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอันนี้คือหยุดจ่ายเลยนะครับซึ่งการพักชำระต้นและดอกเบี้ยเนี่ยเราเก็บไว้พิจารณาเป็นรายๆที่จะได้รับความเดือดร้อนรุนแรงจริงๆซึ่งอันนี้ท่านสามารถที่จะติดต่อสาขาในการที่จะเข้าสู่มาตรการตรงนั้นได้นะครับครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเลยแล้วก็ขึ้นอยู่กับความหนักจริงๆถึงจะผ่านการอนุมัติได้นะฮะครับแล้วอันนี้ก็ต้องไม่ได้ผ่าน GHBO เป็นการคุยกับที่สาขาเพราะมันต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆเพราะว่าจะเป็นการหยุดชำระในระยะเวลา3 หรือ 6 เดือนจากนี้ไปเพราะเรียนว่าในกลุ่มที่อาคารสงเคราะห์ออกมาตรการครั้งที่แล้วเนี่ยมีลูกค้าเข้ามาทั้งสิ้นเนี่ย500,000 กว่าล้านนะครับซึ่ง500,000 กว่าล้าน576,000 ล้านกลุ่มนี้เนี่ยได้มีการพ้นมาตรการไปแล้วแล้วก็แข็งแรงลุกขึ้นชำระตามปกติเนี่ยถึงประมาณ80%กว่าครับนะครับดังนั้นการพักชำระนี่ได้ดำเนินการไปผมว่าค่อนข้างเต็มที่แล้วในผลกระทบรอบแรกนะครับมีโอกาสไหมที่คนขอพักชำระนี่ทั้งต้นทั้งดอกในรอบแรกอาจจะขอกลับเข้าร่วมโครงการอีกรอบนึงได้ฮะมีนะครับเพราะว่าในกลุ่มที่ยังคงค้างอยู่ในมาตรการเนี่ยจะมีในกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มเปราะบางก็คือว่าท่านขยายมาตรการมาเรื่อยๆ3 เดือน 6 เดือน 3 เดือน 6 เดือนมาเรื่อยดังนั้นกลุ่มนี้เรามองว่าเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดในการที่ท่านอาจจะเรียกว่าอาจจะถูกเลิกจ้างหรือผลกระทบรุนแรงมากๆนะครับอันนี้เราก็ยังพิจารณาเป็นรายกรณีในการที่จะเข้ามาตรการพักชำระทั้งเงินต้นและพักชำระทั้งดอกเบี้ยครับ
เอาละครับยังไงวันนี้กลับขอบคุณคุณชัดชัยมากนะครับขออภัยเวลามีจำกัดจริงๆฮะครับกลับมาคุณมากครับขอบคุณครับคุณโมนายครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ทั้งง่ายและสะดวกแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ